แล้วนี่เป็นการดูดาวแล้วเป็นตกปลาด้วยอะไรด้วยเนาะใส่สีเดียวเนาะเนาะไปต่อครับวันนี้พิซซ่าก้าจากการเฟลชูดีครับก็มาที่วัดคลองแหและตลาดน้ำคลองแหวันนี้มาในงานลอยกระทงนะฮะประเพณีเก่าแก่ของไทยเราก็คนเยอะดีครับมาดูยังบรรยากาศกันนี่ก็เป็นตลาดบกนะเพราะว่าน้ำท่วมตลิ่งนะนี่เป็นซุ้มพงยาเป็นตลิ่งมากครับพอทำให้มันมีพื้นที่ในข้างล่างเพราะวันนี้เป็นตลาดบกนะผมกินน่ากินนะครับที่ตลาดผมเห็นมาได้ครับสุกเสาร์ที่ครับบ่ายๆเย็นๆค่ำๆน้ำจุดลอยกระทงตลาดบกก็คึกคักนะที่ประกวดนางนพมาศปัจจุบันอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศจะมีใครมาสู่ขอกันแถวนี้หรือเปล่าคะขอเสียงปรบมือให้กับขบวนแห่กระทงครั้งนี้หน่อยค่ะรบกวนเปิดทางด้วยนะครับใครอยากรำตามขบวนด้านหลังไปเรียนเชิญเลยนะคะผมไปก่อนไปด้วยค่ะ And right now our open ceremony has been by the end of our activity on the day so we're going to continue our beauty contest for our meet the home 2023 some of you that have the home this is right now in the
พร้อมด้วยองค์กรมวยชนต่างๆค่ะThank you.
you can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notification. แล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของพีซาก้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ